ติดโควิดมาอยากจะบุกมาแล้ว ยังไม่อยากตายตอนนี้สวัสดีนะคะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมาทดลองตรวจโควิด-19 เนื่องจากว่าตอนนี้เลยอ่ะตอนนี้คือเรามีอาการแน่นอกไม่ใช่ชื่อเพลง ไม่รู้ว่าเป็นแพนิคหรือว่าอะไรมีเสมหะด้วยคือเวลาไออ่ะมีเสมหะซึ่งเอาจริงคือไม่รู้ว่าอาการโควิดมีอะไรบ้างเพราะว่าหลากหลายมากแต่ละคนแต่ว่าตอนนี้คือเรายังสามารถได้กินอยู่แล้วก็ไม่ได้มีไข้แต่ว่าเมื่อวานกับเมื่อวันก่อนคือเรารู้สึกปวดเมื่อยตัวแต่ว่าเป็นเพราะว่าเราออกกำลังกายด้วยก่อนหน้านาทิตย์ก่อนก็คือเราได้ไปนี่กับเพื่อนก็คือไม่รู้ติดหรือเปล่าเราลองถามเพื่อนที่ติดโควิดมาแล้วเพื่อนบอกว่าไม่ได้เป็นหรอกก็คือเพื่อนยืนยันว่ากูไม่ได้เป็นเพราะฉะนั้นก็เลยให้เมดนะคะออกไปซื้อชุดตรวจโควิดซึ่งชุดตรวจแบบเป็นเซลฟ์เทสต์เราสามารถที่จะซื้อมาแล้วก็มาตรวจเองได้แต่ว่ามันไม่ใช่ตรวจแบบ PCR ก็คือมันอาจจะมีการคลาดเคลื่อนอะไรอันนี้คือไม่แน่ใจแต่ว่าเราก็เอามาตรวจก่อนเพื่อดูว่าเราติดไม่ติดอะไรเงี้ยแล้วก็จะค่อยๆสังเกตดูอาการไปก็คือจากอาการที่เราดูตอนนี้คือเขาบอกว่าก็จะเป็นพวกมีไข้ไอแห้งแล้วก็เหนื่อยก็คือตอนนี้เรามีเสมหะแต่ว่าไม่มีไข้แล้วก็ไม่ได้เหนื่อยเราท้องเสียแต่ว่าไม่แน่ใจว่าเป็นการถ่ายปกติหรือว่าอะไรก็คือเราจะเล่าก่อนว่าอีตัวเทสคิทอันเนี้ยมันซื้อได้ที่ตามร้านขายยาซึ่งเราโทรไปถามก่อนเพื่อที่จะดูว่ามันมีไหมจะได้ไม่เสียเที่ยวก็หมดทุกร้านจนมาเจอร้านที่3ก็คือนางบอกว่าเอ้ยมีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลยรีบออกไปซื้อเลยก็คือไม่ใช่เราแต่ว่าเป็นเมดเราซึ่งเขาบอกว่ามันจะเริ่มต้นที่ประมาณ6ยูโรคือที่เราตัดสินใจตรวจเพราะว่าเมื่อวานคุณย่ามาหาแล้วก็มีคนในครอบครัวมาหาเพราะฉะนั้นก็เลยแบบอยากสบายใจแต่ว่าคุณย่าเนี่ยข้อดีคือคุณย่าฉีดวัคซีนครบ2เข็มแล้วที่เป็นห่วงคือน้องที่มาด้วยเนี่ยคือน้องกลับบ้านไปหาพ่อกับแม่เพราะฉะนั้นเราก็เลยกลัวว่าพ่อกับแม่จะติดด้วยถ้าสมมติว่าเราติดตอนนี้นะคะเราได้ชุดตรวจมาแล้ว Oh my god Je suis rentré dans la pharmacie demander des autotests pour le Covid Tout le monde m'a regardé en mode dégage Oh my goodness ก็คือเราได้ชุดตรวจมาแล้วนะจ๊ะนี่ชุดตรวจคือเป็นแบบนี้ก็คือใน1 box อันนี้นะคะคือราคา30ยูโรแต่ว่าได้5เทสถ้าเทส positive จะขึ้น2ขีดถ้าเทสมัน negative จะขึ้น1ขีดเหมือนตอนท้องไม่ท้องเลยอะลุ้นมากตอนนี้นะคะเรากำลังจะทดลองตรวจนะคะก็คือจะมีสิ่งนี้แล้วก็มีเป็นชุดตรวจแล้วก็มีฝามาอยากจะบุกมาแล้วได้ให้คุณหมอนะคะที่เรียนจบวิศวกรนะคะมาเป็นคนจิ้มจมูกให้เราอยู่ prêt comment non c'est juste dans la narine นี่คือมั่นใจว่าไม่ได้เจ็บเท่าที่ไปโดนจิ้มที่จริงๆที่แลบอ่ะโอ้มายก็อดนับถือคนที่ตรวจหลายรอบมากอ่ะจริงความจริงมันต้องเอาสำลีอันนั้นอ่ะนี่ตรงนี้จิ้มๆลงไปในกระป๋องนี้นี่นะเสร็จแล้วก็เอามาหยอดลงตัวนี้รอผลประมาณ15นาทีนะคะซึ่งก็จะดูว่ามันจะขึ้น2ขีดหรือ1ขีดไม่อยากติดโควิดทุกคนเวลาผ่านไปก็จะครบ15นาทีแล้วเราขึ้น1ขีดหรือ2ขีด1ขีดหรือ2ขีดเย้จ้าอันนี้คือต้องบอกก่อนว่ามันไม่ใช่ผลตรวจที่ 100% เท่ากับที่แลบหรือว่าตามร้านขายยาตามโรงพยาบาลก็คือเบื้องต้นก็คือทำให้เราจิตไม่เป็นแพนิคนะคะแล้วก็ไม่ติดจ้ะแล้วก็ไม่ท้องด้วยไอ้เกี่ยวขอบคุณนะคะที่ติดตามชมมาเพื่อดูว่าดิฉันไม่ติดโควิดดิฉันไม่ติดโควิด
ตอนนี้อนาคตไม่รู้ก็อยู่ไทยนะคะหรือว่าอยู่ที่ไหนในโลกก็ตามรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะทุกคนวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดี